สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับอยู่กันที่เขียวโคราชครับอยู่โรงคั่วกาแฟเนี่ยโคราชครับมาเที่ยวกับเพื่อนๆเลยโอ้แต่คนเยอะนิดนึงเพราะว่าเรามาช่วงวันหยุดแต่ถ้ามาไปหลายที่เลยครับเราจะไปหลายที่เลยไปโรงคั่วกาแฟผาที่นี่อยู่โรงคั่วเราจะไปไหนต่อที่มีก่อนคนนี้ที่คิดไว้นะครับกินเบียร์ครับ nope ไปกินเบียร์แล้วไม่แต่ก็จะไปหลายที่แต่ผมไม่รู้ wow. แต่ตรงนู้นนี่เขาใหญ่เลยงั้นเราไปเจอกันที่นู่นเลยครับสวัสดีครับผมและตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูรอบบ้านว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ดูวิวข้างนอกนี่นะครับวิวสวยจัดมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราพาไปเดินดูในบ้านกันเป็นห้องใหญ่นะครับห้องรวมห้องรวมนี้มี4ที่เรามีเต็มสุดวันนี้อีก1ห้องเราไปดูห้องครัวนะครับแม็กมาถ่ายรายการกูหน่อยเด้อแม็กอยู่ไหนวะแม็กไปพาทัวร์หน่อยเด้อกูก็เพิ่งมาครับสวัสดีครับอันนี้เนี่ยครับบ้านเป็นบ้านอันนี้ก็เป็นห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนไปดูมาแล้วกูไปดูมาแล้วเอาไปดูมาแล้วไปดูห้องครัวเตรียมของทำกิ๊กนี่ครับเพื่อนๆก็กำลังเตรียมอาหารอยู่ว้าวนี่เชฟมีแต่เชฟอ่ะอันนี้กูไม่ต้องทำมาหมักหมูได้แล้วเตรียมพร้อมเฮ้ยอันนี้เรียบร้อยแล้วลา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 โอ้ขอแก้วหนึ่งครับปั๊มไม่ฉันจะเอากระบอกไปเก็บตอนนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูห้องข้างบนกันนะโอเคมีห้องชั้นสองใต้บันไดด้วยเนี่ยทางแคบจังเลยไปเลย
วห้องชั้นสองวิวก็แค่นี่ครับมองไปข้างล่างจะเห็นวิวสระน้ำแอร์ตัวก็ห้องน้ำชั้นสองเฮ้ยสวยดีว่ะโอเคเลยกูอยากทำบ้านอยู่แบบนี้เลยสิไปเราลงไปเล่นสนามกันครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้เราก็ต้องตื่นขึ้นมาทำกับข้าวให้เพื่อนๆกินกันนะครับครอบครัวของเราก็มีนี่ครับโอ้ก็ต้มอยู่แล้วเห็ดเพราะเราทานเลยก็เดียวเนี่ยวะครอบครัวของเรานี่เราจะทำเมนูอะไรกินกันบ้างครับหอมเจียวมีอะไรนะหอมเจียวต้มกับอะไรหมูทอดกระเทียมเหรอโอเคครับได้ก็ต้องกินครับกินไม่ได้ก็ต้องกินโอเคก็ข้าวต้มต้มน้ำใส่ดีเที่ยงแบบเที่ยงสำหรับตอนเช้าที่ใครไม่อยากทำอาหารกินเองทางที่พักเขาก็มีเมนูอาหารให้นะครับใครอยากสั่งก็สั่งได้เลยตามนี้นะครับแต่พวกผมทำกินเองครับประหยัดWe'll be right back.
ไปลงรอบเพื่อนเด้อเฮ้ยเดี๋ยวไปเกียร์สีในวิดีโอได้ก็ครับแล้วเจอกันนะครับเอ้ยตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เจอที่เลยไม่เจอกันอีกเลยเมาอีกสามีพีเออไม่ต้องพูดสามีพีแล้วคือมีพีเลยเฮียพีก็ไม่มีแล้วตอนนี้ตัวนี้ชอบแม็กซ์ตั้งพงพาแล้วก็เจอกันไม่เคยเนี่ยนั่นแหละเบียร์กินข้าวครับทัศนัยกินข้าวทัศนัยกินไก่เนี่ยพอดีเลยกินไก่เนี่ยพอดีเลยมึงนี่โฆษณาจริงครับเฮ้ยมึงจิ้มเลยคาเฟ่ไหนเนี่ยต้องกินดีกว่าคาเฟ่เมซอนแแบบเลยพีโดนเทลอะไรนะพีโดนเทลอะไรแล้วแกบ้านบางม่วงอะบ้านบางม่วงอันนี้อร่อยอ่ะขอสวยขอสวยเออเมื่อคืนน่ะไม่ใช่ข้าวสารเป็นไงอ่ะอ๋อนี่คือของเมื่อคืนเหรอใช่เอาเข่าไอ้ศพโอ้โหอย่างเยอะเต็มหมดจะใครหมูนี่หมูที่พ่อไปแล้วลูกแล้วเจอโอ้โหโน่ไม่หน้ามันตั้งเพิ่มหน้ามันตั้งเพิ่มโอ้โหจะสั่งเชฟไม่มีใครจะเอาอะไรไหมมีบอลไม่ต้องพูดดูแฮนด์ไหมดูแฮนด์เล่นกูแล้วไม่ต้องพูดโอ้ยนี่อะไรเหรอชีล็อกชีล็อกอะไรอ่ะเขาสั่งเซเว่นไหมเหรอเครื่องใส่กระดาษเหรอนี่หรอไอ้ที่มันเป็นเหมือนซีรีกับควันสีเขียวอ่ะอ๋อซีอันนี้อ่ะไอสารส้มมันไม่ใช่สารส้มสารส้มมันจะมีส้มมันนะสารส้มมันจะเป็นทำยี่อะไรสารส้มสารส้มกูยังพูดเลยชีล็อกนี่ใส่กระดาษเออร้อนนะร้อนดิอะไรวะน้ำหรอไม่บอกไม่ต้องกินเลยแดงนะครับตอนนี้เราก็กลับไปแล้วเช็คเอาท์ไปเราจะไปเที่ยวไหนปะไปคาเฟ่ปะใช่ไหมเราจะไปไหนกันต่อไปเราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พีซมอนเทลเขาใหญ่ใช่ไหมพิธีกรคู่ผมวันนี้ครับน้องแม็กสวัสดีครับผมแม็กแป๊บโป้เฮ้ยหุ่นอะไรเฮ้ยโป้งโป้งวันนี้เราจะพาไปกินกาแฟนะเป็นคาเฟ่บนเขาใหญ่ที่ว่าอะไรนะพิทดอนเทลนะโอเคพิธีกรต้องกินคู่กูแม็กนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆนี่เป็นไงโอ้โหอยากกินเลยมาๆๆขอให้ตอนเย็นเข้ามานี่กันไปเราไปสั่งกาแฟหน่อยนี่ครับคนอย่างเยอะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นวันธรรมดาดิมันเป็นวันหยุดนะขัดตะเลิกคนแม่งเยอะมากถ้าเกิดผมแนะนำให้มาวันธรรมดานะครับวันธรรมดาคนจะน้อยหน่อยใช่ไหมครับไปดูบรรยากาศข้างนอกครับวันนี้คนในร้านเยอะมากบรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้เลยวิวเขาใหญ่นะครับ
อดวิวหลักล้านครับวิวหลักล้านอีทดอนเทลขอใหญ่ขอจองโซนนั้นไว้ร้อนจังเลยคือข้างนอกก็จะร้อนหน่อยๆนะครับอากาศถ้าอยู่ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์มาถ่ายรูปสวยๆชิวๆถ้าอยู่รสชาติก็อร่อยดีครับเฉพาะแก้วนี้นะครับที่เหลือก็ไม่อร่อยเท่าไหร่โดยเฉพาะอันนี้กระนุ่มอร่อยอร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับผมอันนี้กินโกโก้ปั่นครับราคาสุดที่เริ่มที่120บาทครับกับวิวกับบรรยากาศก็ไม่แพงนะครับแต่ช่วงนี้คนเยอะก็อย่างว่าแหละถ้าคนไม่เยอะก็โอเคครับผมครับนี่ครับแล้วน้ำของผมก็มาแล้วผมสั่งเป็นชาเขียวชาเขียวมัทฉะชาเขียวเย็นเราชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับก็ชาเขียวทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าได้แบบวิวครับได้วิวหลากหลายวิวดีจัดจัดข้างนอกแล้วต่อไปผมจะไปหาข้าวกินนิดหน่อยถึงแม้ไม่กินข้าวเลยจะเที่ยงแล้วต้องออกจากบ้านพักเดี๋ยวเราไปหาข้าวไปทานข้าวแล้วกลับบ้านกันครับแล้วเจอกันครับผมเรียบร้อยครับวันนี้เราก็ออกจากคาอุ้ยคาเฟ่แล้วต่อไปเราจะไปไหนกันแม็กซ์ไปกินข้าวครับร้านส้มตำไก่ย่างผมก็ถ้าเกิดแนะนำก็คาเฟ่เมทันครับจริงๆครับติดคอร์สติดไม่หนึ่งอันนี้แค่เอามาเอาวิวเฉยฮะแต่ถ้าอยากกินกาแฟอร่อยๆก็คาเฟ่เมทันแนะนำเลยแนะนำครับแนะนำสะดวกเป็นไงบ้างครับทุกคนสุดยอดมากเลยครับตอนนี้ร้อนสุดยอดนะอยากกลับบ้านอเมริกันด้วยเป็นไงครับสุดยอดเลยครับ